أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بِشَرَحْ لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي اللهم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما تنفعنا وزدنا علما يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ รายการสอนนะครับในกฎในการทำความเข้าใจในเรื่องของพระนามของอัลลอ์และคุณลักษณะของพระองค์นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็น EP ีที่14แล้วนะครับที่เราได้ดํำเนินการสอนมามันก็กินเวลาไปประมาณ1ปีกวปีกว่าๆโดยเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เอามาจากหนังสือของท่านเชกอุไยมีนะครับอัลกวาอิดมุสลาซึ่ง EP ีที่ผ่านมานะครับเราได้พูดคุยกันในเรื่องของซิฟัตนะครับในกฎข้อที่3นะในกฎข้อที่3ในการทำความเข้าใจคุณลักษณะของลอคุณลักษณะของลอนั้นแบ่งออกเป็น กว้างๆนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คืออัสซุบูตียะซิฟัตซูบูตียะนะครับซึ่งอีพีที่ผ่านมาเราได้ทําการอัถาธิบายไปแล้วว่าซิฟัตซูบูตียะนั้นคือมีความหมายหรือกินใจความไว้อย่างไรบ้างนะครับสรุปสั้นๆเลยก็คือหมายถึงสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาลาได้ทรงยืนยัน ในพระคัมภีร์ของพระองค์และสิ่งที่ท่านอซูลนะครับลลัลลฮวะไลฮิวะซัลลัมได้ยืนยันให้กับอัลลอฮ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรดาคุณลักษณะต่างๆซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบไม่มีข้อบกพร่องในด้านหนึ่งหรือด้านใดก็ตามนะครับเช่นอะไรครับคุณลักษณะของอัลลอฮ์ก็คืออัลฮัยยะซิฟะ อัลฮัยยะคุณลักษณะการมีชีวิตคุณลักษณะอัลลัยน์ซิฟะตุลัลน์คุณลักษณะในเรื่องของความรู้ในเรื่องของกุดรอห,หรือความสามารถซิฟะอิสติวะนะครับการอยู่เหนืออารัชซิฟะอันนูซูลนะครับการลงมาณนะชั้นฟ้าอัดดุนยาซิฟะอัลวัจซิฟัตในเรื่องของพระพักษ หรือใบหน้านะครับแล้วก็สิฟัตอันยาได้หรืิฟัตที่หมายถึงการที่พระองค์นั้นทรงมีมือทั้งสองเช่นสิฟัตต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาได้ทรงบอกกับเราไว้ในอันกุรอานและเป็นคุณลักษณะหรือสิฟัตที่ท่านอัซูลได้บอกกับเราไว้ด้วยกันในบรรดาฮะดีษต,ต่างๆที่เป็นฮะดีษทิสซเฮนะครับ หน้าที่ของเราคืออะไรนะยอมรับเชื่อฟังและปฏิบัติตะนะครับพร้อมกับยืนยันใช่ไหมยืนยันพร้อมกับปฏิเสธในสิ่งที่ปฏิเสธในสิ่งที่มาทําให้บรรดาคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นคุณลักษณะที่บกพร่องนะครับและดั้นเชอูไซมีไ่ยได้ยกตัวอย่างนะครับหรือว่าหลักฐานนะในการที่จะว่าเอ๊ะทำไมเราต้อง ยืนยันนะครับยืนยันบรรดาคุณาาลักษณะต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮฺสุบะตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะท่านเชลซายมีได้ยกตัวอย่างในอายะนะครับที่136าหในสุรอันนิซะนะครับมีใจความนะมีอัลลอฮฺสุบะตาลาได้ตัดเอาไว้ว่ายาออยูฮ uh ah ั้ลลดีนาอามานูอามมนูบิลละ วอร์ซูลีฮีนะครับแค่ไม่กี่ประโยคเนี่ยท่านเชลซายเมยนต้องการที่จะยกมาบอกกับเราว่าอัลลอฮ์ hmm. <Allah S 2> ได้กล่าวไว้ในอันกุรอานว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอามินูบิลละพวกท่านทั้งหลายจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับเป็นคำสั่งใช้ว่าเราเนี่ยจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฉะนั้น หนึ่งในอีมานหรือการศรัทธาต่ออัลลอ์ก็คือเราต้องศรัทธาในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงบอกกับเราเอาไว้ในอัลกุรอานเราไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธมันนะครับว่ารอซูลีฮีและก็ศรัทธาในรอซูลของพระองค์นะหมายถึงสิ่งใดที่ท่านรอซูลได้บอกกับเราเอาไว้ถึงคุณลักษณะต่างต่างที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์เราก็จะต้องน้อมรับมันเอาไว้นะครับ อันนี้สั้นๆใครอยากได้รายละเอียดก็ไปฟังอ p พที่แล้วนะครับและอันนี้คือในหลักฐานในด้านของอันกุรอานนะครับหลักฐานในเกี่ยวข้องกับอันกุรอานแล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับสติปัญญาก็คือหมายถึงว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เองเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของคุณลักษณะเมื่อพระองค์บอก หรือพันธานาตัวของพระอ,องค์เองให้กับเราให้เรารับฟังแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องยอมรับนหน้าที่ของเราคือมีหน้าที่ที่จะต้องน้อมรับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบอกกับเราไว้เพราะ,รระอัลลอฮ์ทรงรู้ดีที่สุดตัวของพระองค์เองนั้นทรงรู้ดีที่สุดถึงตัวของพระอ,องค์เองพระอ,อ,องค์สรงพระองค์มีแบบนี้ทรงเป็นแบบนี้ หนะ้าที่เราคือน้อมรับเพราะอะไรเพราะพระองค์นั้นทรงรู้ดีที่สุดเหมือนกับเราเราบอกว่าเราเป็นคนแบบนี้นะเราเป็นคนผมสมมุติผมผมชอบกินออชอบกินน้ำน้ำส้มสมมติสมมตินะนะผมชอบกินน้ำส้ม อาจารย์นัสบอกไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ดิ้นไม่ชอบกินน้ําส้มหรอกทุกคนงงไหมถ้าอยู่ดีผมพูดผมไม่ชอบกินน้ําส้มนะแต่อยู่ดีอาจารย์นัสบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดน้ําส้มตรงนี้เนี่ยจะต้องหมายถึงออน้ําอะไรก็ได้ที่มีสีส้มที่ไม่ใช่ส้มแท้ๆอา,อาจารย์นัสต้องการจะตีความบางอย่างที่เกี่ยวกับคําว่าน้ําส้มทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะงงกันเอ๊ะก็อาจารย์ดิ้นบอก เองว่าชอบกินน้ำส้มอ๊ะแล้วทำไมาอาจารย์นัทจะต้องบิดเป้าหมายในคำพูดของคำว่าน้ำส้มไปอันนี้คือตัวอย่างนะครับซึ่งเราได้ลงรายละเอียดไปแล้วใน EP ที่ผ่านมานะครับผมก็อันนี้คือสิฟัตอับูติย์สิฟัตอับูติย์หมายถึงคุณลักษณะที่อัลลอฮ์และรอซูนนะครับได้บอกเอาไว้ นะครับหน้าที่ของเราคือยืนยันนะครับแก้จร oh นะยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีคุณลักษณะแบบนี้จริงๆนะครับบนพื้นฐานหรือบนในด้านที่มันเหมาะสมกับตัวของพระองค์เองนะครับผมอันนี้คือสิอบูทียะต่อมาต่อมา สิฟสัซสลบียะสิฟสัซสลบียะนะครับต่อมาเราจะเข้าสู่ในบทขอความสิฟะสลบียะเชคอุสัยมีนนะครับเชคอุสัยมีนรม ر ح ล ه الله عليه ท่านได้กล่าวไว้ในหนังสืออัลกวาอิดอันมุสลาฟิสิฟติไลต้าลาวาสมาเยนฮุสนาท่านกล่าวต่อไปว่าวัสซิฟาตุสซลบียะตุและ บรรดาคุณลักษณะต่างๆที่เป็นประเภทของซัลบียะนี้หมายถึงมานาฟาฮัลลอฮุซุบฮานะฮูอัลนับซีฮ์ฟีกิตาบิอูอะลาลิซานิรอซูลิฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะคุลลุฮาซิฟาตุนักซินฟีฮักกินะครับความหมายของซิฟาต์ซันบียะคุณลักษณะที่ซันบียะตรงนี้คืออะไร เราพูดทับศัพท์กันเนาะอีพีที่ผ่านมาเชลซีมินบอกว่าถ้าหาว่าเราใช้คําว่ามันฟียะที่แปลว่าสิ่งที่ถูกปฏิเสธจะเป็นความหมายที่ครอบคลุมกว่านะครับแต่สั้นบียะเนี่ยตัวนี้บรรานักวิชาการที่ผ่านผ่านมาในยุคที่มันผ่านมาท่านก็ใช้กันนะครับก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าให้เราเข้าใจถึงความหมายของมันว่ามันคืออะไร ให้เราเข้าใจว่ารายละเอียดของมันนั้นคืออะไรก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับหมายถึงว่าซิฟาซันบิยะาเนี่ยหมายถึงสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลานั้นได้ทรงปฏิเสธจากตัวของพระองค์เองนะเป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาได้ทรงปฏิเสธให้มันพ้นไปจากตัวของพระองค์เองในคัมภีร์ของพระองค์หรือ ในคำพูดนะในคำพูดของท่านอูลสลแลลฮ์วะัยฮิวะสลัมที่ท่านอซลสลได้ทำการปฏิเสธให้กับพระองค์นะวุ่ลลูฮาซิฟาตุนักซินฟีฮักกิฮีและทุกๆคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นคุณลักษณะที่มันบกพร่องในส่วนของตัวของพระองค์ ฟีฮักทีฮีในสิทธิ์ของพระอ,องค์หมายถึงเป็นคุณลักษณะที่มาพร่องในตัวของพระอ,องค์เองไม่มีเป็นไปไม่ได้ที่ว่าซีฟัตต่างๆหรือคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในตัวของพระอ,องค์หมายถึงว่ามันไม่เคยมีมาก่อนมันไม่เคยมีเลยนะครับซึ่งมันต่างจากเราคุณลักษณะที่บกพร่องหรือคุณลักษณะที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้เช่นสมมติอย่างเราเนี่ย นะครับอย่างเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการนอนนะการง่วงนอนหรือการนอนเนี่ยสำหรับเราเองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์นะการง่วงนอนนะครับการง่วงการนอนเนี่ยถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์ในสิทธิ์ของหรือในส่วนของคนที่เป็นในส่วนของมรคลูกหรือสิ่งถูกสร้างหรือมนุษย์อย่างเรา เพราะอะไรครับเพราะคนที่ไม่นอนเนี่ยคือคนป่วยนะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยเหมือนอาจารย์นัสวันนี้บอกวันนี้ผมนอนไม่หลับเลยใครเข้าใจบ้างว่าอาจารย์นัสเ,ออเป็นคนแข็งแรงมีไหมเหมือน,ว,นวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยง่วงเลยนะไม่อยากจะนอนด้วยซ้ําไม่ได้นอนมาสองสามวันแล้วมีใครเข้าใจบ้างว่าผมเยเป็นคนแข็งแรงไม่ป่วย จานต้องไปหาหมอแล้วนะท่านไม่นอนมาสองสาวันแล้วเนี่ยน่าจะแย่นะลองไปดูซิว่าเครียดอะไรหรือเปล่านะ <S <S อันนี้คือในสิทธิ์ของอะไรอันนี้ในส่วนของคนที่เป็นมนุษย์นะสิฟัตรหรือคุณลักษณะการนอนเนี่ยการอยากจะนอนการอยากจะพักผ่อนเนี่ยเป็นส่วนของเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์ถ้าหากว่าพูดถึงในด้านของมนุษย์แต่ถ้าพูดถึงในด้านของอัลลอฮ์แน่นอนว่าเป็นคุณลักษณะที่มันบกพร่อง เข้าใจนะท่านเชฟกุสไซมีนได้กล่าวต่อไปว่านะครับกัลเมาจิวันเนวมิเช่นการตายนะครับการตายและการนอนนะการนอนเราอธิบายไปแล้วการเสียชีวิตหรือการตายเนี่ยถ้าหากว่าเราพูดถึงมนุษย์เนี่ยเป็นคุณลักษณะที่อะไรครับสมบูรณ์หรือบกพร่อง การตายเนี่ยถ้าพูดถึงมนุษย์นะเป็นคุณใลักษณะที่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะเรารู้ว่าในภายภาคหน้าเนี่ยในโลกหน้าแล้วต้องไปตอเอไปรับเดี๋ยวถ้าเราเป็นคนดีนะไปรับในสิ่งที่มันดีกว่าไปรับผลบุญหรือการตอบแทนเจาาลอสวาตาลานี่คือความสมบูรณ์แบบของการเสียชีวิตลงการหนีจากฟิเนาต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ การหนีมันนะครับและการตายของบางคนเนี่ยก็คือการพักผ่อนถูกไหมฉะนั้นการตายนะครับคุณลักษณะการเสียชีวิตเนี่ยถ้าพูดถึงมนุษย์แสดงว่าเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบแต่ในฮักขอเลาะในสิทธิ์ขอลาะนั้นถือว่าเป็นคุณลักษณะที่บกพร่องนะครับ กัลมาที่วันเน่ามีเช่นการเสียชีวิตหรือการนอนว ah ันจะฮหริวันนิสยานีการไม่รู้และการหลงลืมนะครับการไม่รู้การไม่รู้หรือการหลงลืมการไม่รู้นะครับการไม่รู้ของอการไม่รู้เนี่ยเขาเขาว่าอันจะาหรือหรือการไม่รู้เนี่ยนะครับหมายความว่าอาดามุลไลน์มี หมายถึงไม่เคยรู้มาก่อนนะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับส่วนการหลงลืมเนี่ยหมายถึงรู้แล้วแล้วก็ลืมนะคือเคยรู้มาก่อนแล้วก็หลงลืมนะวลอาอจจีสีวลตาบีการไม่มีการบกพร่องในอำนาจหมายถึงการเหนื่อยล้าวตาบีแล้วก็การเหนื่อย วลาอดจจตรงนี้เนี่ยที่แปลว่า,ามีเป้าหมายว่าไม่มีความสามารถนะหมายถึงว่าไม่มีความสามารถเลยในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนการเหนื่อยหมายถึงการมีความสามารถแต่ความสามารถนั้นไม่เต็มร้อยนะมันจึงทำให้เกิดความเหนื่อยล้าเกิดขึ้น ซึ่งซีฟัตที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยถือว่าไม่มีอยู่ในไม่มีอยู่ในอั ah ลลอฮฺสุบฮานวตาลานะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าเป้าหมายที่แท้จริงแล้วเนี่ยของคำพูดของเชฟซัยเมเนี่ยท่านเสริมหรือท่านต้องการที่จะเสื่ออะไรท่านกล่าวต่อไปว่าฟาจาจิบูนัฟยูฮาอานิลลาฮิตะลาลิมาซบกมะ i ิสบัติดิเดี a ะอลาวะ h i ฮิลอัคท่านบอกว่าสิฟัตต่างๆที่กล่าวมาที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องปฏิเสธมันนะครับให้กับอัลลอฮ์พร้อมกับยืนยันในสิ่งที่มันตรงกันข้ามยืนยันในสิ่งที่มันตรงกันข้ามในด้านที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะในด้านที่มัน สมบูรณ์แบบที่สุดหมายความว่าหมายความว่าอะไรเวลาเราบอกว่าเวลาเราบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงไม่ทรงไม่ตายนะแสดงว่าการที่เราปฏิเสธต,ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่การปฏิเสธแบบอัลมา หมายถึงว่าเป็นการปฏิเสธที่มันต้องเกี่ยวพันกับสิฟัตอื่นๆด้วยเมื่อเรายืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นทรงไม่ตายแสดงว่ามันเป็นการยืนยันคุณลักษณะสุบูตียะอีกด้านหนึ่งการเสียชีวิตอะไรคือการอะไรคือคุณลักษณะที่ตรงข้ามกับเสียชีวิตครับการมีชีวิตใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงไม่ตายเนี่ย หมายถึงเราเนี่ยยืนยันความสมบูรณ์แบบของการมีชีวิตของลอสุบฮานวตาราด้วยนะครับการที่เราบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงทรงไม่มีคุณลักษณะการหลงลืมเนี่ยแสดงว่ามันเป็นการยืนยันคุณลักษณะที่มันสมมูรณ์แบบตรงข้ามก็คืออะไรความรู้การไม่รู้เช่นเดียวกัน การที่เราบอกว่าอัลลอฮ์นั้นไม่มีคุณลักษณะการไม่รู้เนี่ยหมายถึงการยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีคุณลักษณะแห่งความรู้ที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะการไม่นอนนะการไม่นอนหรือการไม่ง่วงเนี่ยก็เป็นการยืนยันซิฟัตุลไฮยะคุณลักษณะของการมีชีวิตอยู่ ที่มันสมบูรณ์แบบหมายความว่าอาลัลลอฮ์นั้นทรงมองดูเราเอาลัลลอฮ์นั้นทรงบริหารกิจการต่างๆของพระองค์เนี่ยไม่มีข้อบอกพร่องใดๆเลยนะครับเพราะคนเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยเราพลาดอะไรบางอย่างไปถูกไหมฮะเวลาเรานอนเนี่ยบางทีเราอยากจะอ่านหนังสือ างทีเราอยากจะทํานั่นทํานี่แต่ไม่ไหวแล้วร่างกายอ่อนแอเนี่ยอยากจะนอนบางอย่างเนี่ยทำให้เราเนี่ยพลาดต่างๆโอกาสต่างๆต่างๆลนวนี้ไปยกตัวอย่างเช่นชาวสวรรค์เนี่ยนะครับชาวสวรรค์เนี่ยเขาไม่นอนกันนะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีการนอนเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ชาวสวรรค์มีการนอนเนี่ยแสดงว่าพวกเขาเนี่ยจะพลาดสิ่งที่เป็นเนื้อมะ ที่อัลลอฮ์จะประทานให้เขาในโลกหน้าเนี่ยแน่นอนหนึ่งวินาทีเนี่ยมันก็เป็นการเสียดายตรงนั้นไปอันนี้ชาวสวรรค์นะแต่กับอัลลอฮ์สุบตารายิ่งแล้วใหญ่นะครับฉะนั้นอันนี้คือฮิกมะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการที่จะอะไรนะครับปฏิเสธสีฟัตที่มันเป็นสีฟัตที่มันไม่ เป็นการปฏิเสธซีฟัตที่มันบกพร่องพร้อมกับอะไรครับยืนยนันซีฟัตที่มันสมบูรณ์แบบที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับซีฟัตที่มันบกพร่องไปนะเชลซมินได้กล่าวต่อไปว่า <Blend. S 1> นะครับเชลซมินได้กล่าวต่อไปว่าวะดะลิกะลิอันนามานาฟาฮุลลอฮุตะอาลาอันนัฟซิฮิฟัลมูรอดุบิฮิบะยานุนติฟาอิฮิและเช่นเดียวกัน นะครับและเช่นเดียวกันสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงปฏิเสธมันคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ได้ทรงปฏิเสธมันนั้นเป้าหมายจริงๆแล้วก็คือการอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เคยมีอยู่นะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่เคยมีอยู่ในตัวของพระองค์ลิสุบูติกามาลิดดิดดิฮีอันเนื่องมาจากการยืนยันสิ่งที่สมบูรณ์แบบ ที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านั้นและลิมูจารรดินนัฟกีฮีไม่ใช่เพียงแค่ปฏิเสธอย่างเดียวนะไม่ใช่เพียงแค่ปฏิเสธอย่างเดียวแล้วจบเราต้องยืนยันในสิ่งที่มันตรงกันข้ามด้วยลรอันนะันนฟยะไลซาบิกามาลินนะเพราะว่าอะไรดูเหตุผลเพราะว่าการปฏิเสธเพียวๆเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่ได้บ่งถึงความ สมบูรณ์แบบการปฏิเสธอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบอิลลาอิยาตอตอมมะนะมายดุลูอัลเลกามาลเว้นเสียแต่ว่าจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่มันบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์แบบเช่นยกตัวอย่างถ้าเราถ้าเราจะบอกว่า ยกตัวอย่างเช่นหากเราบอกว่าอาจารย์อนัสมีความกล้าหาญวันนี้อาจารย์โดนหลายรอบแล้วอาจารย์ฟตินไม่มาเปลี่ยนใครดีอาจารย์อนัสมีความกล้าหาญนนห,ห,หมายถึงว่าคนอื่นก็มีความกล้าหาญไหมคนอื่นก็ย่อมมีความกล้าหาญด้วยอันนี้หมายถึงว่า านนนะการที่เรายืนยันเนี่ยนะครับการที่เรายืนยันและปฏิเสธเมื่อกี้เราเรียนในเรื่องของสบูติยาในอีพีที่ผ่านมาส่วนครั้งนี้เราเรียนซิฟัสซันบียาในสิ่งที่เราต้องปฏิเสธให้กับอลล์เนี่ยการยืนยันและก็การปฏิเสธเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเตาฮีทเราจะทําอย่างไรล่ะให้เรารู้ว่าให้เราเข้าใจว่าการยืนยันและการปฏิเสธ คุณลักษณะการยืนคุณลักษณะของลอที่สมบูรณ์แบบและการปริเสษคุณลักษณะที่มันบกพร่องเนี่ยมันทําให้เกิดเตาฮี a เกิดการเป็นเอกภาพหนึง่งให้กับลอสซบฮานวตาละ่ะเช่นตัวยอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปว่าเช่นเราถ้าเราถ้าเราบอกว่าอาจารย์อานัสเนี่ยมีความกล้าหาญเราสามารถเข้าใจได้ว่าอ,อาจารย์ฟาตินซึ่งไม่มา ก็สามารถมีความกล้าหาญได้แสดงว่ายังไม่เป็นหนึ่งแต่ถ้าเราบอกว่าอาจารย์นัสไม่มีความกล้าหาญคนอื่นๆก็สามารถมีความกล้าหาญได้แสดงว่าความกล้าหาญนั้นก็ยังไม่เป็นหนึ่งอยู่ดีถูกไหมแต่ถ้าเราบอกว่าความกล้าหาญนี้ไม่มีใครเลยที่มีความกล้าหาญเว้นแต่อาจารย์อนัสเราจะเข้าใจ อย่างเดียวเลยว่าคนคนนี้เนี่ยมีความกล้าหาญคนคนเดียวอันนี้คือเตาาฮีตในเรื่องของการยืนยันและการปฏิเสธนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาในอันกุรานหรือในบรรดาฮะดีษเนี่ยอัลลอฮ์จะใช้สำนวนในการยืนยันเนี่ยนะครับโดยการลงรายละเอียดที่เราผ่านมาแล้วนในบรรดาอายะต่างๆเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮฺวะลัยยุลกอยยุมลาต้าฮุดฮูซินะตุวะลาเนามนะครับอัลลอสซาตาลาได้พูดถึงซีฟัตอะไรอัลฮัยอยูนะการมีชีวิตแล้วก็อัลกอยยุมการดำรงอยู่นะอัลลอฮ์ลงรายละเอียดอัลลอฮ์ยืนยันก่อนถูกไหม อัลลอฮ์ยืนยันคุณล um. ักษณะยืนยันพระนามของพระองค์ก่อนและลาตะคุตูฮูซินาตูวลาเนวและอะไรครับแล้วก็ปฏิเสธในส่วนของสิ่งที่มาทำที่จะมาทำให้คุณลักษณะที่กล่าวก่อนหน้าเนี่ยบรรบกพร่องหมายถึงว่าอัลลอฮ์จงบอกว่าอัลลอฮูลาอิลาอิลลาห์วลัยุกงยุมอัลลอานั้นอัลลอฮูลาอิลาฮะ อ้อนั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่พระผู้ทรงที่มีชีวิตและทรงดำรงอยู่ลาตะคุดูซินาจูวาลาเนามไม่มีอะไรฮะความง่วงนอนเนี่ยการง่วงนอนการอยากจะนอนและการต้องการนอนเนี่ยนะครับไม่มีในตัวของพระองค์ซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าการที่ลอล้อยืนยันในส่วนแรกและปฏิเสธในส่วนหลังเนี่ยนะครับมันคือการที่ทําให้พระองค์นั้นทรงมีเตาเฮดในเรื่องของคุณลักษณะหรือซีฟัตรหรือพระนามของล้อในจุดๆนี้นะฉะนั้นเวลาเราไปดูในบรรดา คนอีกกลุ่มหนึ่งเวลาเขาต้องการที่จะทําให้ซีฟัตของลอ์บางซีฟัสตสมบูรณ์แบบเนี่ยเขาปฏิเสธแบบไหนครับเขาปฏิเสธแบบลงรายละเอียดเช่นเวลาเขาบอกว่าเวลาเขาบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีพระหัตถ์เขาก็จะบอกว่าอะไรครับพระหัตถ์ของอัลลอฮ์นั้นไม่เหมือนกับไม่ใช่อะไรนะ คลขอร้อนั้นไม่ใช่ร่างกายของมนุษย์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับบรรดาน,นักวิชาการในอริสุนัวันชมาเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าในจุดๆนี้ถือว่าเป็นการปฏิเสธแบบลงละเอียดแบบตับซีนซึ่งในเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ไม่ยอมรับมันถ้าหากคนพูดแบบนี้เนี่ยเราจะต้องถามต่อไปว่า หมายถึงคุณกําลังหมายถึงว่าพระหัตถ์ขอล้อที่ไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างใช่ไหมนะถ้าบอกว่าใช่ก็ถือว่าจบแต่ไม่ใช่ว่าพระหัตถ์ขอล้อน,นั้นไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ร่างกายของมนุษย์ฉะนั้นเราจะต้องแปลว่าอํานาจของพระองค์ถือว่ามันเป็นคำพูดที่คุมเคือนะครับ และเป็นคําพูดที่ลงรายละเอียดที่บรรดาชาวสลับเนี่ยเขาถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่เป็นที่ยอมรับเวลาพวกเขาจะยืนยันว่าอัลลอฮ์ทรงมีอยู่เขาบอกว่าอะไรนะอัลลอฮ์นั้นไม่นอกไม่ในนะอัลลอฮ์มาจุดอัลลอฮ์ทรงมีอยู่ไม,ไม่ไม่นอกแล้วก็ไม่ในโลกอัลลอฮ์นั้นทรง ไม่ขยับแล้วก็ทรงไม่อยู่นิ่งวลาฮารกะวลาซากินนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นการปฏิเสธที่เป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับณที่บรรดาอาลิสุนนาวันจะมาตั้งคำถามง่ายนะครับพี่น้องเวลาเราจะยืนยันเนี่ย สมมติเราจะชมใครคนหนึ่งเนี่ยสมมติผมจะชมมาจาอานัสเนี่ยนะเวลาผมจะชมมาจาอนัสเนี่ยผมจะชมแบบลงรายละเอียดหรือผมจะชมจะชมแบบกว้างๆฮะการที่ผมชมมาจาอนัสแบบลงรายละเอียดเนี่ยอันนี้เป็นการยืนยันนะการจะชมคนคนหนึ่งเนี่ยการชมแบบลงรายละเอียดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า เช่นอาจารย์นันั้นเป็นคนดีนะเป็นคนเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนใจดีมีเมตตานะเป็นคนพูดจาสัต์จริงพูดไปเลยคุณลักษณะที่ดีต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าจะปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับอาจารย์นัสเนี่ยหรือว่ายกตัวอย่างเช่นกรรษัตริย์ก็ได้เราจะชมกรรษัตริย์องค์หนึ่งเนี่ย การชมกษัตริย์เนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่มีเมตตาท่านเป็นคนมีมีอำนาจมีความเกรงไกรมีความเก่งกาจในด้านรบใช่ไหมอันนี้คือการชมแต่ถ้าหากว่าจะทําการปฏิเสธคุณลักษณะที่บกพร่องเนี่ยเราจะบอกแบบลงรายละเอียดหรือเราจะบอกแค่แบบในภายในกว้างๆแน่นอนว่าเราต้องบอกแค่กว้างๆแบบไม่ได้ลงรายละเอียด ถ้าเราถ้าเราจะปฏิเสธคุณลักษณะที่บกพ่องให้กับกษัตริย์ท่านหนึ่งเนี่ยเราควรจะบอกว่าเขาเนี่ยท่านเนี่ยนะเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีเป็นกษัตริย์ทีออ่อะไรดีละ่ะเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีกษัตริย์ใดที่จะเทียบเทียมหรือเทียบเท่าท่านได้นะถ้าเราบอกแบบนี้ว่า ท่านเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีใครจะเทียบเทียมหรือเทียบเท่ากับท่านได้เนี่ยพอไหมถือว่าสวยแล้วนะแต่ถ้าเราบอกว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่ไม่ขี้เหนียวนะไม่ขี้ขาดไม่ยากจนไม่โง่ไม่ไม่ใช่คนกวาดถนนนะไม่ใช่คนเลี้ยงม้าไม่ใช่ไม่ใช่พานโรงนะไม่ใช่คนตัดผมไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่พูดพูดพูดเอ๊ะมันกําลังชมหรือมันกําลังด่าเราวะถูกไหม มันกำลังชมหรือมันกําลังมันมันแอบดา่าเราพวกมันเนะใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยการยืนยันเนี่ยนะครับในอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺสัาลาทรงยืนยันสิฟัตต่างๆเนี่ยด้วยกับสิ่งที่มันอะไรแบบลงรายละเอียดแต่เวลาปฏิเสธส่วนใหญ่ในพระองค์ปฏิเสธแบบกว้างๆนี่คือแนวทางที่มาจากอันกุรอานและอันฮะดีษ ฉะนั้นเราควรที่จะน้อมรับและปฏิบัติตามในสิ่งเหล่านี้นะครับชีวศิลมนบอกว่าการปฏิเสธอย่างเดียวนี่าเพียวๆเนี่ยไม่ในบ่งบอกถึงอะไรนะไม่ในบ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบเว้นแต่ว่ามันจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่มันบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์แบบในตัว ว ل นอีซาลิกาหรืออันนันนฟิาอาดามุนเพราะว่าการปฏิเสธเพียวๆเนี่ยมันคือสิ่งที่มันอาดัมสิ่งที่มันไม่มีอยู่มันไม่มีอยู่แล้ววัลอาดามูไลซาบีชัยอินนะอันนี้ในด้านของตะก,กะหมายความว่าการไม่มีอยู่หรือการ หรือความว่างเปล่าเนี่ยไม่นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะความว่างเปล่าไม่เรียกว่าสิ่งหนึ่งเข้าใจไหมสิ่งที่มันไม่มีอยู่ไม่เรียกว่าสิ่งหนึ่งฟอสตลันไอยากูนากามารันและสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่ไม่ไม่ไม,มีอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไรเข้าใจไหม เชิ้ตเซมียได้กล่าวต่อไปว่านะครับวอลีอันน์ันนัฟยะก็ตยากูนุลรอาดามิกอบิลียะจิลมาฮัลลิละหูฟลายยากูนุกามาลันและเช่นเดียวกันและสำหรับการปฏิเสธเนี่ยนะครับก็ตยากูนุลรอาดามิกอบิลียะจิลมาฮัลลิละหูฟลายยากูนุกามาลันการปฏิเสธนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่สอบรับของการไม่สอดรับขอ,ของสิ่งต่างๆเหล่านั้น ฟลายยากุนหนุมกามาันหมายถึงว่าการปฏิเสธสิ่งหนึ่งเนี่ยไอตัวของการปฏิเสธเนี่ยหรือคุณลักษณะต่างๆเราเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตอบรับอยู่แล้วกามาเรากุนตะอันจีดารุลายอัลลิมเช่นเราบอกว่ากำแพงเนี่ยนะกำแพงเนี่ยคือเป็นกำแพงที่ไม่ไม่สามารถที่จะอธรรมต่อสิ่งใดได้กำแพงไม่ใช่ สิ่งที่จะมาอาธรรมเราได้นะซึ่งกำแพงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเกรงไ,ไหมการ,ราการที่เราไปปฏิเสธหรือใส่สิ่งที่ปฏิเสธเข้าไปในตัวของกำแพงเนี่ยซึ่งกำแพงเนี่ยมันไม่ได้สอดรับของการอาธรรมซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการอาธรรมหรือเรื่องของความยุติธรรมอะไรเลยเพราะกำแพงพูดไปได้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอยู่แล้วถูกไหม ฉะนั้นการปฏิเสธตรงนี้เนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงความดีงามหรือการชมเชยกำแพงนี้เลยเข้าใจไหมอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองว่าก็ดยากูนุลิลอาเจซีอาลินเกยามีบิฮีไฟกูไฟกูนุนักซอน และอาจจะเกิดจากการที่ไม่สามารถกระทำสิ่งนั้นได้และอาจจะเกิดจากการปฏิเสธตรงนั้นเนี่ยการปฏิเสธตรงนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะกระทำสิ่งนั้นได้อยู่แล้วกา마ฟีเกาลิชาเดังที่ในในักกวีได้กล่าวเอาไว้ว่า กุบายิลตุลลายักดิรูนบิ๊ดบิ๊ดดัมต์วลายั่ิมูนันนาส์หับบะคอรดล์นนาหมายหมายถึงความหมายก็คือกลุ่มชนเล็กๆเนี่ยกลุ่มชนหนึ่งพวกเขาไม่สามารถที่จะละเมิดสัญญาที่ให้ไว้ได้และพวกเขาไม่เคยอาธรรมและพวกเขาไม่เคยอาธรรมชาวบ้านหรือคนต่างๆเหล่านี้ แม้แต่เพียงมเมล็ดพืชเล็กๆก็ตามนะบทกอเนี่ยกำลังจะพูดถึงกลุ่มชนหนึ่งนะครับกลุ่มชนเล็กๆกลุ่มชนหนึ่งเล็กๆกลุ่มชนเล็กๆกลุ่มชนหนึ่งเขาได้ให้สัญญากับคนหลายๆคนไว้ว่าเขาจะไม่ทําการละเมิดจะไม่ทําอาธรรมต่อคนเหล่านี้คําถามคือเป้าหมายของบทกอนี้หมายถึงอะไร เจสซยมีนได้ยกตัวอย่างบทกรอนี้มาอธิบายในกฎข้อนี้ว่าหมายถึงว่าก็แน่นอนในกลุ่มชนไดเล็กเนี่ยนะคนกลุ่มยิบย่อยเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปทำอันตรายหรือไปอาธรรมต่อใครก็ได้นะเข้าใจไหมหมายถึงยกตัวอย่างสมมุตอิอาจารย์ซอบบริน บางซอไปดินมาเล่าให้ฟังวันนั้นเห็นเด็กช่างคนเดียวเด็กช่างหนึ่งคนเดินผ่านเดินผ่านนนั้นเด็กช่างสิบคนที่เป็นคู่อริกันคนนั้นเนี่ยตะโกนเลยว่าเราเนี่ยไม่ทำอะไรพวกคุณหรอกนะคนเนี่ยทำทำเราคนเดียวนะบอกกับตะโกนไปสิบคนว่าผมเนี่ยไม่ทำอะไรคุณหรอก คำถามคือคนคนเนี่ยเอาพูดตามความจริงนะคนคนเนี้ยมีความสามารถหรือเปล่าหรือไม่มีความสามารถเอชย่อไม่เอาแบบเอาแบบถึงไม่พกปืนไม่เกี่ยวพกปืนอ่าะยกตัวอย่างผิดว้วยเปล่านะนะหมายถึงว่าเอาพูดเอาพูดตามตรงก็คือคนเนี้ยพูดเปนงั้นแหละคนเนี้ยคือบางซอบิงคือกำลังมาเล่าอนะ เล่าในเชิงดูถูกว่าคนคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะไปล้มสิบคนได้หรอกฮะต้องงยกร้อยคนเหรอคนคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะล้มสิบคนคนนี้ได้หรอกไม่ใช่เพราะว่าเขามีความสามารถแต่ว่าเป็นการคนคนคือเป็นที่รู้กันว่าหนึ่งคนสู้พลังสิบคนเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วใครได้ไหมคนที่พูดก่อนเนี่ยเขาในหนังสือว่า มีกลุ่มโชดิเล็กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาให้สัญญาว่าจะไม่ทํามันตรายต่อชาวบ้านของพวกเขาไม่ใช่เพราะว่าเขามีความสามารถเปล่าเลยด้วยกับความที่เขาเนี่ยไร้ความสามารถตั้งหากเล่านะด้วยกับความที่เขาไร้ความสามารถตั้งหากเล่าเขาจึงไม่สามารถที่จะอาธรรมต่อใครได้เข้าใจไหมะฉะนั้นแหละอันแรกคืออะไรนะสิ่งนั้นไม่สอดรับ ในการที่จะไม่สอดรับในเรื่องที่ถูกปฏิเสธนั้นมันก็ไม่ได้บายหมายถึงว่าสิ่งนั้นสมบูรณ์แบบเช่นอะไรกำแพงไม่อาธรรมเพราะว่ากำแพงไม่ได้สอดรับเรื่องความอาธรรมหรือความยุติธรรมอยู่แล้วการพูดไปแบบนี้ไม่ได้บ่งชี้ว่ากำแพงนั้นสมบูรณ์แบบและเช่นเดียวกันสิ่งที่ถูกปฏิเสธไปตรงนั้นเนี่ยนะ อาจจะอาจจะหมายถึงว่าเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำตรงนั้นได้อยู่แล้วมันจึงเป็นการมันจึงเป็นสิ่งที่เป็นข้อบอกพร่องไปนะครับเชลซามีนได้กล่าวอีกบทกรหนึ่งนะไก่กบทกรหนึ่งลากินนะเกามีวอินกาヌสวีฮัสบินไลซูมินัชชริฟีัยอินวอินฮานานะครับ ความว่าถึงแม้พวกเขาแต่แต่ทว่ากลุ่มชนของฉันนั้นถึงแม้พวกเขาจะมีชื่อเสียงหรืออีกในรีวายาหนึ่งวอินกานูสวีอาดาดินถึงแม้ว่าเขาจะมีจำนวนมากก็ตามไลซูมินาชรีฟีชัยินวอินฮานาพวกเขานั้นไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับความชั่วเลยถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกดูหมิน ตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถึงแม้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีชื่อเสียงเขามีชื่อเสียงหรือมีจำนวนมากก็ตามนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้เป็นการปฏิเสธพวกเขาไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความชั่วถึงแม้ว่าเขาจะถูกโหมินก็ตามเพราะอะไรถึงเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องความชั่วถึงแม้จะถูกโหมินเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะ อะไรมีชื่อเสียงก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะมีจํานวนมากก็ตามแต่ด้วยกับความที่เขาเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะไปเกี่ยวข้องกับความชั่วนี้ตั้งหากเล่าเขาจึงกระทํามันไม่ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่บ่งบอกถึงว่าการปฏิเสธเนี่ยนะครับการปฏิเสธมันไม่ได้หมายถึง มันไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบเสมอไปนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงความปกพ้องเสมอไปถ้าหากว่าเอามาใช้ในจุดที่มันไม่ถูกเอามาใช้ในส่วนที่มันไม่ถูกนะครับ <AO. S 1> สรุปของการปฏิเสธตรงนี้เนี่ยนะครับสรุปของการปฏิเสธเนี่ยเราสามารถสรุปได้ออกมาเป็น3ข้อย่อยด้วยกันนะครับสข้อย่อยด้วยกันหมายถึงว่าการปฏิเสธเพียวๆที่ไม่เกี่ยวข้อง นะที่ไม่ได้มาเป็นการยืนยันในสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับหนเลยก็คือการปฏิเสธเ,เพียวๆหมายถึงการปฏิเสธที่มันไม่เคยมีอยู่การปฏิเสธในความาว่างเปล่าความว่างเปล่าไม่นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งและสิ่งใดที่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นจึงไม่ใช่การการที่บ่งชี้ถึงความสมบูรณ์แบบนะปฏิเสธสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นไม่มีอยู่สิ่งที่ไม่มีอยู่ไม่ได้บ่งถึงความสมบูรณ์แบบอันนี้อันที่1อันที่2การปฏิเสธสิ่งหนึ่งจากสิ่งหนึ่งนะครับไอสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะไม่สอดรับจากคุณลักษณะนั้นๆอยู่แล้วซึ่งการไม่สอดรับตรงนี้เนี่ยไม่ได้บ่งชี้ถึงความสมบูรณ์แบบแต่นะ เช่นโตโตไม่อาธรรมหรือโตไม่ยากจนคนก็งงอะไรวะอันนี้คือจะชมโตโตเนี่ยโตเนี่ยเนี่ยจะชมโตหรือมันจะจะอะไรฉะนั้นในการปฏิเสธคุณลักษณะที่บกคล้องจากโตที่เกี่ยวข้องกับการอาธรรมที่เกี่ยวกับการก็ไม่ยากจนมันไม่ได้บ่งถึงอะไรนะความ สมพลแบบของโต๊ะกันได้ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือการปฏิเสธที่มันสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทำอันนั้นได้อยู่แล้วนะปฏิเสธสิ่งนั้นซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมีซึ่งไม่มีความสามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะครับอย่างที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ กลุ่มชนที่ไม่สามารถที่จะอะไรนะกลุ่มชนเล็กๆที่ไม่สามารถที่จะทําอันตรายต่อคนอื่นได้กรอน,นี้ไม่ใช่กรอชื่นชมเป็นกรดูถูกนะเป็นกรอดูถูกส่วนอีกรกอนหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สินเออถึงเขาจะมีจํานวนมากหรือถึงเขาจะมี ชื่อเสียงเขาก็ไม่สามารถที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความชั่วร้ายต่างๆเหล่า,าออนี้ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ทําแต่เขาไม่มีความสามารถอยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่งการพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าการปฏิเสธตรงนี้เนี่ยเป็นการปฏิเสธในเรื่องของที่เป็นข้อบกพร่องตรงนั้นไปต่อมาเชคุสไซมีได้กล่าวต่อไปว่านะครับใกล้จบละ มิซาลุซาลิกนะยกตัวอย่างเชฟซีเมนท่านต้องการจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับจากอยายะฮ์อัลกุรอานก็ลูฮูตะ ا า ى و ت ะ ك ل ع ั ى الحي ا ล ذ ي لا ยล و ซีละเจ้าจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงมีชีวิตซึ่งไม่ตายนะครับฟานฟยุลมาวติอันหุยะตะดมมะนุกะมาละฮ์ ح าตีฮีฉะนั้นการปฏิเสธ การเสียชีวิตหรือการตายให้กับพระองค์เนี้ยมันรวบรวมไปถึงความสมบูรณ์แบบของการมีชีวิตของพระองค์นะมิซาลุลอาคอตัวอย่างต่อไปเกาลูฮูตาลาวาลายซิมรุรบบุกะอะฮะดาและพระผู้ทรงอภิบาลของเจ้าเนี่ยไ,ไ,ไม่ทรงอะไรไม่ทรงอธรรมต่อใคร ต่อผู้ใดก็ตามชชสิบบอกว่านัฟยุซุลมิอันหูยตอมนุกามาและอัดลีฮีการปฏิเสธการอธรรมตรงนี้เนี่ยนะครับมันบ่งชี้ถึงอะไรนะความสมบูรณ์แบบของความยุติธรรมของพระองค์ตัวอย่างต่อไปมิซาลุซาลิฟตัวอย่างที่สามกอุลหู ت ล ا ل ى ล م ك ا ن ا ل า ه ليُعِيزه ิ ن شيء ส ي า ل า م ิ و ا ت ولا في الأرض ตัวอย่างที่3นะครับอัลลอฮ์สุบะตาลาได้กล่าวไว้ว่าไม่มีสิ่งใดนะครับไม่มีสิ่งใดจะมาทำเออไม่มีสิ่งใดในชั้นฟ้าไม่มีสิ่งใดในแผ่นดินนั้นจะมาทำให้พระองค์ทรงหมดความสามารถไปได้นะฟาเนฟยุลอาจซีฉะนั้นการปฏิเสธการหมดความสามารถตรงนี้เนี่ยฟานฟยุละอาจซีอัน ي َยะตَด م َ ن ُ كَمَا ل ลมิฮีกุรอตฮีนะมันควบคุมครอบคุมถึงความสมบูรณ์แบบของความรู้ของพระองค์และกุตรอความสามารถของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์แบบวะดีฮะะกอละบดะฮูและเช่นนี้เองอัลลอฮ์จึงตัดหลังจากอายะนี้ว่าอินนฮูกนะอาลีมันกอดีรอถ้าจริงแล้วพระองค์นั้นทรงเป็นพระผู้ทรงรอบรู้และทรง มีความสามารถนะครับการกุศลนะความสามารถของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเคยได้ยินมาบ้างนะเวลาเราดูสมัยก่อนไม่จริงสมัยก่อนไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่มีการพูดถึงดรซากิกกตไนท์นะครับ ที่บอกว่าท่านบอกว่าอะไรนะเออเราสามารถที่จะพูดได้ว่าอัลลอฮ์นั้นไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะสามารถยกตัวอย่างเป็นร้อยตัวอย่างที่พูดถึงอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีความสามารถที่จะกระทามันได้เคยได้ยินไหบางคนก็โอ้คำพูดนี้นะถ้าพูดพูดโดยตรงนะถ้าพูดออกมาจากอะไรนะออกมาจากคนที่ไม่มีความรู้เนี่ย พูดออกมาจากคนไม่มีความรู้เรียบร้อยคนนี้เนี่ยไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์แน่นอนอยู่ที่พูดว่าอัลลอฮ์เนี่ยเราผมผมสามารถบอกได้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีความสามารถที่ทําอะไรต่างๆได้เป็นร้อยต่างๆร้อยๆ้อย่างนะถ้าออกมาจากป่าคนที่ไม่มีความรู้แน่นอนเขาถูกตักฟีเรียบร้อยแล้วตกศาสนาแน่นอนแต่ว่าในบริบทตรงนั้นเนี่ยนะครับ ในบริบทตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจถ้าหากว่าเราเรียนรู้ในเรื่องของกุรอฮ์ขอล้อหรือความสามารถขอลอ Allah อย่างถี่ท่วนซึ่งกฎที่นักวิชาการเอามาใช้เนี่ยนะครับอีกกฎหนึ่งที่จะมาอธิบายความสามารถขอลอตรงนี้เนี่ยหมายถึงอะไรก็คือความสามารถขอลอกุรอฮ์ละตะ تعلق ب มุสตาฮิลาตนะ หมายถึงคุตรละหรือความสามารถขอลอนี้นั้นไม่เกี่ยวพันกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมความสามารถขอลอไม่เกี่ยวพันหรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เช่นเราจะบอกว่าอัลลอฮ์สามารถคุณบอกว่าอัลลอฮ์สามารถใช่ไหมทุกๆสิ่งเลย แน่นอนมุสลิมทุกคนยืนยันใช่อันเป็นคำถามของพวกไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์นะพวกมุลพวกเอติสอะไรอะไรแบบนี้นะงั้นอัลลอฮ์สามารถที่จะสร้างก้อนหินก้อนหนึ่งที่มันหนักและพระองค์ไม่สามารถยกมันได้ไหมอัลลอฮ์สามารถที่จะสร้างก้อนหินที่หนักมากๆซึ่งพระองค์ไม่สามารถที่จะยกมันได้ได้ไหมเมื่อกี้ เราบอกไปแล้วว่าอำนาจของอัลลอฮ์นั้นไม่เกี่ยวพันหรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะอัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในกุรอานว่าพระองค์นั้นทรงไม่บังเกิดนะยูดีเอธิสาถามอัลลอฮ์สามารถที่จะลอดบุตรได้ไหมถ้าเราบอกว่าก็ไม่ได้อัลลอฮ์ Allah ไม่ได้มีความสามารถนี่นะ ถูกไหมบอกไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีความสัมพันธ์กับอำนาจของหลอเลยแม้แต่น้อยมันคือคำถามที่ผิดแต่ต้นอยู่แล้วเหมือนเราบอกว่าผู้ชายคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงผู้ชายคลอดลูกออกมาเป็น ผู้หญิงคนงงเอ้ยอะไรผู้ชายมาคลอดลูกได้ไงวะถูกไหมคําบอกเล่าหรืออาจจะตั้งเป็นคำถามผู้ชายคนหนึ่งถ้าเขาตั้งท้องเนี่ยเขาจะคลอดเป็นลูกเขาจะคลอดลูกผู้ชายหรือคลอดลูกผู้หญิงคําถามมันก็ผิดในตัวแล้วเพราะผู้ชายมันตั้งครันไม่ได้ถูกไหมผู้ชายเนี่ยมันตั้งครันไม่ได้ฉะนั้นคําถามเนี่ยมันผิดอยู่ในตัวอยู่แล้ว เช่นการจะบอกว่าอัลลอฮ์สามารถที่จะโดนบันดาลให้มีพระเจ้าที่คล้ายกับพระองค์อีกได้ไหมก็แน่นอนไม่ได้ไม่ได้เราะเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์ทรงบอกไว้ในอัลกรุรอานนะแต่พระองค์ก็รู้ว่าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยอัลลอฮ์รู้ไหมในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยอัลลอฮ์รู้ไหมรู้พราะเราบอกว่า หากว่ามีพระเจ้าอื่นแน่นอนว่าโลกใบนี้เนี่ยพังพินาศทลายแน่นอนแสดงว่าองค์นั้นทรงรู้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ด้วยแต่อำนาจขอล็อกกุตรอขออัลลอฮ์นั้นไม่เกี่ยวพันกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วชินิเชลไซมีเนี่ยนะครับท่านอธิบายในอีกหนังสือเล่มหนึ่งอะนะท่านไม่ได้บายในนี้หรอก คำว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยมุสตีนเนี่ยมีสองแบบด้วยกันนะเป็นไปไม่ได้ด้วยกับตัวของมันเองอันนี้แบบที่หนึ่งกับเป็นไปไม่ได้ด้วยกับสิ่งอื่นๆน,นะสิ่งอื่นๆที่เป็นไ,ไม่ได้เช่นอัลลอฮ์สามารถอ่าตัวอย่างแรกเนี่ยเรายกกันไปเรายก,กันไปแล้วสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในตัวของมันเองหมายถึงว่าจะให้อัลลอฮ์สร้าง พระเจ้าอีกองหนึ่งมาให้พลังเท่ากับพระองค์ะอลเราจะสร้างเอาเราสามารถคลอดบุตรได้ไหมเอลเราสามารถมีภรรยาได้ไหมซึ่งเป็นคำถามที่มันเป็นเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับถ้าเราบอกว่าเอาเร์าสามารถสร้างดวงอาทิตย์ให้เป็นสี่เหลี่ยมได้ไหมมันเป็นมุสตะหินนะเพราะว่าสิ่งที่มันขัดกับอาดาหรือ สิ่งที่เราเห็นันอยู่ในตาเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นมุสตะฮินในส่วนของเราซึ่งสิ่งที่มันไปนไม่ได้ในส่วนของเราแต่หนะ้าที่อัลลอฮ์นั้นพระองค์นั้นทรงมีความสามารถแน่นอนนะอัลลอฮ์เป็นไปได้นะเราต้องบอกว่ามุมกินหรือว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ที่พระองค์นั้นจะทรงสร้างดวงอาทิตย์เป็นสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจของอัลลอฮ เวลาเราพูดว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่ามุสตาฮิดิซาตีฮีนะก็คือสิ่งทีเ่เป็นไปไม่ได้ในตัวของมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นเข้าใจไหมะนะครับนิดๆหน่อยๆอ,อ่ะใกล้จะจบแล้วพี่น้องอีกสามบรรทัดนะครับอีกสามบรรทัด เชคุัยมีนได้กล่าวต่อไปว่าลีอันนันอาจิซาซาบาบูบหูแท้จริงแล้วการที่ไม่มีความสามารถตรงนี้เนี่ยสาเหตุของมันคืออิมมันยาฮลุบิอัสบาบินอียาดิวอิมมากูซูรุกุดรติอันหูอาจจะมาจากการที่ไม่รู้ในสาเหตุต,ต่างๆในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้น ว่าอิมมาุุลกุรหรืออาจจะมาจากการที่มีความบกพร่องนะหรือมีขีดจำกัดของความสามารถในนั้นฟาิกามลิอิลมิลลาฮิตาลาบกุรอติฮิมยุนลิยุซูชัยอุนฟฉะนั้นแล้วนะครับความสมบูรณ์แบบในความรู้ของอัลลอฮ และความสมบูรณ์แบบในอำนาจของพระองค์นั้นไม่ได้ทำให้สิ่งใดสิ่งใดต่างๆในโลกดุนยาเนี่ยในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้พระองค์นั้นทรงบกพร่องในอำนาจได้นะครับหมายถึงว่าการที่เราปฏิเสธความบกพร่องของพระองค์ตรงนี้เนี่ยนะการไล้ความสามารถของพระองค์เนี่ยหมายถึงอะไรการยืนยันถึงความสมบูรณ์แบบในด้านของความรู้ และในด้านของพลังอำนาจของลอสสุภานวตาลาซึ่งอำนาจของลอ้นั้นไม่เกี่ยวพันกับสิ่งที่มันเป็นไปนไม่ได้เราจะไม่มาพูดไม่เข้าอยู่ในคําว่าอัลอาจิซุหรือการไร้ความสามารถนะครับอันนี้เสริมไม่ใช่วะบิฮะดัลมิซาลีอัลิมนาอันสิฟตสะสลบียะตะกัตตะตัดมนุอักซะรอมินกามาลินและด้วยกับสาเหตุนี้เองนั้น เราจึงทราบว่าแท้จริงแล้วคุณลักษณะของอัลลอฮ์นะครับซิฟะอัะสซัลบียซิฟะที่สมควรค่าแห่งการปฏิเสธตรงนี้เนี่ยก็ตอบมนุษอักซารอมินกามาลินแท้จริงแล้วนั้นมันครอบคลุมไปถึงสิ่งที่มันครอบคลุมไปถึงสิ่งที่มันมากไปกว่าการความมากไปกว่าสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่เพียงแค่การปฏิเสธอย่างเดียว ซึ่งการปฏิเสธตรงนี้นั้นบทสรุปแล้วก็คือการปฏิเสธคุณลักษณะที่มันบกพร่องตรงนี้นั้นมันครอบคลุมถึงความสมบูรณ์แบบในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้นะครับก็อันนี้คือบทสรุปทั้งหมดนะครับบทสรุปทั้งหมดของเป้าหมายของซีฟาร์ดอสันเบียนะครับผม ครั้งหน้าก็จะขึ้นในกฎข้อที่4นะครับครั้งหน้าก็จะขึ้นในกฎข้อที่4นะครับเป็นการลงรายละเอียดในเรื่องของซิฟารอัสุบูตียะเป็นการลงรายละเอียดในเรื่องของซิฟารอัสุบูตียะนะครับผมก็ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงก็ขอดุอาให้ฝากขอฝากขอไปน้องเนี่ยดุอาให้กับผมด้วยว่าให้มี สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็หากว่าอัลลอฮ์ยังให้เรามีชีวิตเหลืออยู่นะครับกอินชาอลอเราจะมาเจอกันแล้วก็มาเรียนในเรื่องของกฎต่ตางๆที่พูดถึงการทำความเข้าใจในคุณลักษณะขอัลอ์นะครับอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ก็ส่วนใดที่เป็นข้อบิดพลาดก็ มาจากตัวของผมเองนะครับส่วนสิ่งใดที่มาความถูกต้องก็เป็นเนียมาหรือเป็น,เป,นเป็นความปลดปลางของลอสปาตาลานะครับผมมีอะไรก็สามารถติติงได้นะครับส่วนไหนที่ออผิดพลาดหรือส่วนใดที่อธิบายไม่ชัดเจนก็หวังว่าจะในภายภาคหน้าเนี่ยนะครับในครั้งต่อไปก็จะมาอธิบายหรือมาเสริม นะครับในจุดต่างๆเหล่านี้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ขอจบการสอนไว้เท่านี้ก่อนนะครับวสัสัลลั al ลลอฮุอะลวะลาบีนะมุฮัมมัดวะลาอาลัฮิวะซาฮิวะสแลมุุอะลัยกม السلام عليكم ورحمة ا ะ ل ه و ب กาตุ